นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมแสดงความยินดีและกล่าวชื่นชมคณะครูนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดในการคว้ารางวัลมวยสากลสมัครเล่นจากกีฬาขอนแก่นครับค่ะที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีชั้น5สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดนำนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นพร้อมได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นโดยทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายสวัยมีเงินสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นได้แก่นายอนุสรกาล้อมอายุ17ปีได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่น43กิโลกรัมเด็กชายพิพัฒน์พงษ์อินหว่างอายุ14ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่น56กิโลกรัมเด็กชายชาตินักรบแสนเสมออายุ14ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่น38กิโลกรัมและเด็กหญิงมิยาวดีวระแสนอายุ14ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2กีฬามวยสากลสมัครเล่นรุ่น48กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครแม่สอดและทางเทศบาลนครแม่สอดจะให้การสนับสนุนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป